หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเกมเมอร์หรือนักกีฬาอีสปอร์ตจะต้องเล่นเกมทั้งวีทั้งวันจริงๆไม่ใช่มันเป็นโลสมาธิสั้นถ้าเล่นเกิน3ชั่วโมงแม่จะไม่ให้เล่นน้องคือหัวร้อนไม่รู้เวลาเล่นเกมแพ้ไม่ครับเกมเมอร์อาชีพเนี่ยเขาแข่งขันกันเพื่อเอาชนะในจริงจังแค่ไหนสวัสดีครับ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 โอ้โหคือยังไงคะอยากมาดูพี่เล่นเกมหรืออยากมาเล่นเกมเนี่ยอยากมาเล่นเกมอยากมาเล่นเกมเลยอ่ะนี่น้องอะไรกับน้องอะไรครับเนี่ยน้องเพลินใจค่ะน้องเพลินใจแล้วนี่น้องน้องเกลือน้องเกลือนะครับผมน้องเกลือนะครับอ่ะเราสองคนเนี่ยเคยเล่นเกมกันมาก่อนไหมสองคนนี้เคยครับเกมอะไรมาบ้างอ่ะน้องผู้หญิงก่อนเกมแต่งตัวเจ้าหญิงค่ะเกมในคอมเนี่ยหรือว่าเกมเล่นมือถือมือถือค่ะมือถืออ่ะหนุกไหมเกมแต่งตัวเจ้าหญิงเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอะไรบ้างเป็นเจ้าหญิงบินได้แล้วก็เจ้าหญิงเงื้อแล้วก็เจ้าหญิงขนมหวานค่ะไอ้เจ้าหญิงขนมหวานนี่คือยังไงคะคือแบบกินได้เหรอเจ้าหญิงคนนี้ไม่ใช่ค่ะหนูเป็นยักษ์กว่ากินเจ้าหญิงเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่เขาทำขนมเก่งค่ะอ๋อนึกว่าแบบเป็นเจ้าหญิงแบบเจ้าหญิงทองหยิบทองหยอดแบบตัวหวานอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะเกลือละครับเกลือชอบเล่นเกมอะไรครับเล่นเกม Roblox Mini World Minecraft Go Man Minecraft แล้วก็เกมอื่นๆมากมายจำไม่ได้อ่ะเราเล่นกันวันละกี่ชั่วโมงอะไรยังไงบ้างครับน่าจะประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะโอ้คือเล่นเอาแบบเอาสนุกสนานพอแล้วน้องผู้ชายกี่8ชั่วโมง8ชั่วโมงเหรอเล่นเกมหรือเรียนเนี่ย8ชั่วโมงเล่นเกมครับคิดว่าเล่นเกมแล้วเราได้อะไรจากเกมบ้างภาษาอังกฤษครับจากเดิมที่เราเก่งอยู่แล้วก็เป็นเก่งกว่าเดิมอีกแล้วได้นอกจากภาษาอังกฤษนั้นเกื้อได้อะไรอีกครับนี่ไงเพื่อนฝูงไงแล้วได้เพื่อนกลับมาใช่ไหมก็ได้กันฮาๆกันบ้างอ่ะแล้วลองคิดดูไหมว่าข้อเสียของเกมมีอะไรบ้างเอาน้องเพลินก่อนค่ะมันจะทำให้สายตาเสียแล้วก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยค่ะอ่ะแล้วน้องเกื้อล่ะทำให้เป็นโรคสมาธิสั้นตาเสียแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนเราเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยไม่ครับใช่ไหมเราตั้งใจเรียนไหมตั้งใจครับที่มาถามเราเรื่องเกมเนี่ยรู้ไหมว่าพี่ทำอะไรเกี่ยวกับเกมบ้างเล่นเกมเฉยๆไม่ได้มีอะไรโอเคครับขอบคุณมากในความปรารถนาดีน้องเพลินนะคะก็น่าจะเล่นเกมเหมือนกันค่ะอ๋อจริงๆแล้วพี่เนี่ยน้องใช่พี่เล่นเกมครับพี่เล่นเกมแล้วก็แต่พี่เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัททำเกมพี่โมครับพี่ไม่ได้เป็นเลยครับผมพี่เป็นแค่แคสเตอร์พี่เป็นแคสเตอร์เกมครับแคสเตอร์คืออะไรรู้ไหมฮะเล่นเกมให้คนอื่นดูแล้วก็ได้เงินมาแล้วไปเติมเกมก็ใช่ครับอันนั้นก็ถูกครับแต่หลักๆคือพี่แคสเตอร์คือเป็นผู้บรรยายเกมครับเป็นผู้บรรยายเกมก็เป็นคนพากย์ที่แบบว่าบรรยายว่าเกมนี้ใครทำอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งแคสเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายแคสเตอร์มีทั้งฝ่ายข้อมูลบ้างหรือฝ่ายตะเบงพากย์แบบมันเอามันเอาอารมณ์บ้างอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราอ่ะมีเกมมาเล่นกันแต่ไม่ใช่เล่นเกมในคอมหรือมือถือนะเป็นเกมที่แบบเป็นเกมจริงๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่คนเดียวคงไม่ไหวเดี๋ยวพี่มีลุงมาช่วยพี่ด้วยเป็นลุงหรือน้าทั้งคนนึงมาช่วยด้วยนะฮะเป็นน้านั่นเดี๋ยวขอเชิญน้ามาเลยครับผมโอ้โหสวัสดีครับพี่ฟอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้เกินซะนี่อยากจะเดินกลับเลยทีเดียวพี่เต้นี่น้องเกื้อน้องเพลินนี่นะครับนี่พี่เต้เนี่ยมีเกมจะให้เราเล่นกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้แท็บเล็ตก็ได้ใช้เป็นกระดาษก็ได้หรือใช้ให้เพื่อนกระซิบบอกก็ยังได้โอเคกติกาเป็นอย่างนี้ครับน้องๆ2คนจะต้องพยายามใบ้คำศัพท์ที่พี่เต้จะแสดงให้เห็นนะและทำให้พี่ปอเนี่ยสามารถที่จะตอบคำนั้นให้ได้โดยห้ามพูดคำนี้เข้าใจป่ะโอเคกติกาไม่ยากน้องเพลินใจพร้อมไหมลูกผมสามารถหันไปมองได้ไหมไม่ได้สิครับโอ้โหพี่ครับโอ้ยสามารถเลตาไปมองได้ไหมไม่ได้เลยโอเคพร้อมนะจะไม่มองผมจะหันต้องไม่มองนี่พี่ปอยอยู่แค่นี้ก็พอโอเคประมาณนี้พร้อมนะสองคนช่วยกันนะลูกนะช่วยใบมีท่าทางประกอบได้นะพร้อมยังพร้อมนะหนึ่งสองเกมใบคำเริ่ม
อะไรต้องมีหลายคนต้องเอาชนะให้ได้การแข่งเหรอเอาได้คำหนึ่งแล้วแล้วอะไรใช้ตักน้ำจอบไงจอบโอ้จอบใช้ตักน้ำรอเล่นแข่งขันใช่ไหมโอเคแข่งขันหนึ่งคะแนนอ่ะต่อไปลูกมันเป็นการที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะออกกำลังกายเหรอใช่มันเป็นกีฬาเช่นพูดผิดกติกาครับกีฬาไปต่อไปต่อนี่โอเคอะไรจอใหญ่ๆราคาแพงๆทีวีไม่ใช่คอมใช่คอมพิวเตอร์โอเคคำเต็มๆคอมพิวเตอร์ครับผมอ้าวอะไรมันอะไรกดจอยไม่ได้มีคำว่ากดผิดกติกาเอาไปครับพูดคำนี้ลูกผ่านเมื่อกี้ไม่ได้อะไรอะไรเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช้ติดต่อหากันได้มือถือไม่ใช่อีกคำหนึ่งของมือถือโมบายง่ายกว่านั้นมือถือแต่ไม่ใช่มือถือโมบายมือถือเก่ากว่ามือถือโทรศัพท์มือถือโอเคโทรศัพท์ถือว่าผ่านต่อไปครับอะไรแฮปปี้แฮปปี้ภาษาไทยมีความสุขสนุกโอเคคือเขาว่าฟันนะจริงแล้วสนุกคือฟันฟันนี่ฟันนี่เป็นขบขันลูกอ้าวเร็วน้องเพลินบ้างเร็วช่วยหน่อยอะไรเล่นกันได้หลายคนมันอยู่ในมือถือไม่ใช่ออฟไลน์ด้วยบ้ายมันดีนะโอ้โหบ้ายอย่างนี้ไปไม่เป็นเลยไม่ใช่ออฟไลน์ก็ไม่ออฟไลน์อะไรล่ะออฟไลน์และคำนำหน้าของคำว่าออนไลน์เกมออนไลน์เก่งมากโอเคโอ้โหเนี่ยโอ้อันนี้พี่ปอเป็นบ่อยอันนี้พี่ปอเป็นบ่อยอะไรร้อนๆมันสะหัวร้อนโอเคหัวร้อนพี่ปอเป็นบ่อยนะครับอะไรเป็นพฤติกรรมใช่ไหมเป็นพฤติกรรมเวลาเราเล่น GAME เล่นเกมใช่เล่นแล้วเลิกไม่ได้เล่นแล้วเลิกไม่ได้ติดเกมติดเกมนั่นแหละน้องเพลินช่วยด้วยลูกอันนี้มันตัดแบ่งกันได้ค่ะมีคำว่าแบ่งเค้กเหรอไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบต้องดูตรงนาฬิกาดูสิจะรู้ครับเราดูนาฬิกาเราดูเพื่อหาอะไรหาเวลาเวลาใช่หาไปคำหนึ่งคำหน้าครับตั้งเวลาไม่ใช่ตั้งฮะไม่เวลาพาเวลาไม่ใช่ค่าเวลาเวลานี้นี่กินข้าวนะอันนี้แบ่งเวลาแบ่งเวลาสุดยอดนะครับอะไรถ้าเราเล่นแข่งกับเพื่อนแล้วเราจุดๆๆแล้วก็จะมีความสุขชนะโอเคเก่งมากน่าจะคำสุดท้ายแล้วมั้งอันนี้กีฬาแต่เล่นผ่านหน้าจอเช่นเล่นลูบิตออนไลน์มันคืออะไรครับมันก็คือกีฬาขาสดอะฮะแข่งขันเลยพี่ปอการแข่งขันอีสปอร์ตเหรอโอเคเก่งมากและคำสุดท้ายจริงแล้วนะสุดท้ายแล้วอันนี้ยากอะไรนั่งเล่นเกมทั้งวันพี่ปอไงคนไม่มีงานทำอะฮะโทษทีคนว่างงานอะฮะไม่ใช่อะไรนั่งเล่นเกมทั้งวันนั่งเล่นเกมให้คนอื่นดูอ้าวเล่นเกมให้คนอื่นดูอีซี่มากถ้าตอบไม่ได้แคสเตอร์อีกคำหนึ่งของแคสเตอร์เกมเมอร์อีกคำหนึ่งอะไรไลฟ์สดสตรีมเมอร์โอเคเก่งมากโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวไปหาเก้าอี้มานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าเกมเมื่อสักครู่นี้เกมใบ้คำนะครับที่เรามาเล่นให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยนะครับใบ้ให้พี่ปอตอบปวดหัวเลยฮะจริงๆพี่ปอเกมนี้เราเล่นมาตั้งแต่เด็กๆนะมันเป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมแบบสันทนาการนะพี่นะใช่โดยที่จริงๆนะถ้าเมื่อกี้พี่ได้ไม่ได้ใช้แท็บเล็ตเนี่ยใช้เป็นกระดาษหรือว่าใช้กระซิบบอกเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันโดยที่เราก็สนุกกันในระดับนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะทีนี้พูดถึงคำศัพท์ที่เราเอ่ยไปเมื่อกี้น้องเพลินจำคำว่าอะไรได้บ้างหรือเมื่อกี้จำคำว่าแข่งขันกับชนะได้ค่ะแข่งขันกับชนะพี่ปอเวลาเขาเรียกว่าเกมเมอร์อาชีพเนี่ยเขาแข่งขันกันเพื่อเอาชนะนี่จริงจังแค่ไหนจริงจังครับเพราะว่ามีเงินรางวัลแล้วก็มีเขาเรียกล้านบาทมันเกินกว่าล้านบางคนก็โอ้โหถ้าเป็นที่ต่างประเทศนี่เป็น10ล้านเลยนะครับเป็น10ล้านถึง30ล้านเลยวันนี้คือเขาเดิมพันกันด้วยเงินสูงเงินรางวัลสูงมากแล้วก็แข่งขันก็เลยต้องเป็นเอาจริงเอาจังเอาไปเอาตายกันเต็มที่จริงนั่นเลยครับอีกคำหนึ่งเนี่ยก็คือจำได้ที่เรามีพวบนาฬิกานะครับเยอะจังนะคำว่าอะไรแบ่งเวลาแบ่งเวลาค่ะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมีการแบ่งเวลาการเล่นเกมมากไหมครับผมไม่มีคือไม่เล่นเลยใช่ไหมเล่นทั้งวันครับตายแล้ว
เขาบอกเขาเล่นวันละ8ชั่วโมงวันละ8ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงคือเล่นเหรอคือเรียนเหรอเล่นเกิน24ชั่วโมงได้ซ้ำครับบางวันโอ้ตายแล้วลูกวันนี่คือไม่เล่นไม่หลับไม่นอนเลยเหรอครับเนี่ยไม่นอนเลยอ่ะแล้วน้องเพลินลูกแบ่งเวลาเล่นเกมยังไงคะถ้าเล่นเกิน3ชั่วโมงแม่จะไม่ให้เล่นอ๋อเพราะแบตจะหมดใช่ไหมคะใช่ไหมแบตจะหมดด้วยส่วนหนึ่งอ๋อไม่ใช่สำคัญคือคุณแม่ไม่ให้เล่นพอเด็กกูจะพี่ปอแล้วเวลาที่จะคิดจะพัฒนาไปสู่การเป็นเรียกว่าเกมเมอร์อาชีพเนี่ยเขาต้องฝึกซ้อมกันมากน้อยแค่ไหนแล้วสำหรับเด็กที่กำลังค้นหาตัวเองเนี่ยถ้าเราต้องทุ่มเวลาแค่ไหนพอพี่ถามถูกคนแล้วคนนี้ผมเนี่ยรู้จักกับโค้ชทีมชาติโอเคหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเกมเมอร์หรือนักกีฬาอีสปอร์ตจะต้องเล่นเกมทั้งวีทั้งวันจริงๆไม่ใช่เขามีเวลาอาจจะ6ชั่วโมงต่อวันหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่ง6ชั่วโมงเนี้ยเป็นการเล่นแบบเข้มข้นนะครับคือมีคนมาโคชชิ่งมีคนมาบอกจุดอ่อนมีคนมาให้ปรับวิธีเปลี่ยนสตรัทจี้กลยุทธ์อะไรต่างๆในการเล่นเกมนั้นเพื่อรับมือกับคู่แข่งในอนาคตที่จะถึงให้ได้ oh. ไม่ใช่ว่าเล่นสักแต่ว่าจะเล่นขำๆเล่นเอาฮาทั้งวีทั้งวันไม่ใช่ไม่ได้มันมีเขาเรียกว่าวินัยที่ต้องมีครับและมีการดูแลโภชนาการมีวัดค่า BOI วัดดัชนีมวลกายมวลกายด้วยนะฮะแล้วก็มีเรื่องโภชนาการเรื่องของการนอนก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณเล่นเกมดึกๆแล้วไม่พักผ่อนคุณเวลาไปแข่งจริงคุณก็จะแบงค์เบอร์อื่นๆแล้วก็เล่นได้ไม่เต็มศักยภาพโอเคเขาก็จะไม่ยอมให้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างนั้น8ชั่วโมงนี้อาจจะเยอะไปนะลูกพี่นะเออไม่ใช่เยอะเกินครับเกินไปนะโอ้ยแล้วอย่างนี้สำหรับเด็กๆที่เรียกว่าตอนนี้ยังค้นหาตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะไปลงเอยด้วยการเป็นเกมเมอร์อาชีพได้หรือเปล่าถ้าเป็นอาชีพในฝันของเด็กหลายๆคนเขาควรจะแบ่งเวลายังไงดีพี่ปอเล่นเกมต้องเล่นให้เป็นมันไม่ใช่ว่าเล่นเกมให้เป็นแปลว่าเล่นเกมนี้คือเล่นเก่งไม่ใช่เล่นให้ช้าไม่ใช่เล่นเพื่อให้รู้ว่าลิมิตคือตรงไหนเล่นเพื่อความสบายใจความสนุกของเราถ้าคุณเล่นแล้วคุณหัวร้อนเล่นแล้วคุณหงุดหงิดเล่นแล้วงานการข้าวเครื่องไม่กินอะไรอย่างงี้อันนี้เล่นให้เป็นละน้องคือหัวร้อนไม่รู้เวลาเล่นเกมแพ้ไม่ครับผมน้องเพลินนะคะลูกเวลาเล่นแข่งขันอะไรใดๆก็แล้วแต่เวลาถ้าสมมติว่าหนูแพ้เนี่ยหนูหงุดหงิดหัวร้อนไม่รู้หนูก็หงุดหงิดนิดหน่อยค่ะแก้ยังไงดีพี่ปอเวลาคือในโลกแห่งการแข่งขันหรือว่าบางทีไปเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเนื้อเกมนะเราไปเจอภาษาวัยรุ่นเรียกคนกรีนเกรียนอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้เราไม่หัวร้อนเวลาเจออย่างเงี้ยหนึ่งเลยก็คือนี่คือโลกออนไลน์ครับมันไม่ใช่โลกจริงมันไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะพังไปกับเกมนั้นหรือว่าเล่นแล้วมันหงุดหงิดเซ็งใช่มันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราจะต้องไม่เอาความรู้สึกของเราใส่ลงไปกับเกมมากเกินไปคืออย่างพวกแข่งขันเป็นเรื่องเวลาอันนี้เข้าใจได้เพราะเขาแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลเป็นอาชีพแต่ว่าถ้าเราเล่นขำๆอย่างเงี้ยเราอย่าไปเต็มที่อย่าไปอะไรกับมันมากเพราะว่ามันก็แค่โลกหนึ่งมันไม่ได้แบบว่าคุณแพ้แล้วคุณแพ้เสียแรงคุณแพ้เสียตังในเกมอะไรเงี้ยแล้วโลกในชีวิตจริงของคุณจะพังซะหน่อยเข้าใจไหมลูกสำคัญมากแล้วก็สำคัญคือถึงเวลาเราเองก็อย่าไปเกรียนใส่ชาวบ้านก็เหมือนกันนะรู้ไหมอันนี้ต้องฝึกกันไว้แต่เนิ่นๆเลยพี่ปอทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นสายเกมเมอร์ไปแข่งขันไปอะไรแต่ว่าเป็นแนวแบบสตรีมเมอร์นั่นเป็นคำศัพท์นึงนะฮะในความเข้าใจของน้องเพลินในสตรีมเมอร์คืออะไรลูกมันก็น่าจะเป็นแข่งในเกมเหมือนกันค่ะพี่ปอเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันสามารถเรียกว่าเป็นสร้างรายได้ได้จริงจังไหมแล้วเราพัฒนาไปสู่ตรงนี้ไงแต่ว่ามันก็ต้องย้ำว่ามันไม่ใช่คนทุกคนเป็นสตรีมเมอร์แล้วจะได้ตังค์หมดมันต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันก็เหมือนนักฟุตบอลน่ะทุกๆคนเตะบอลกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงครับถูกไหมฮะดังนั้นแล้วสตรีมเมอร์ก็ไม่ต่างกันก็คือสตรีมเมอร์ก็คือหมายถึงคนไลฟ์สตรีมมิ่งออกเล่นเกมให้คนอื่นดูและเขาก็ขายคาแรคเตอร์เขาจะเป็นการพากระหว่างเล่นหรือเล่นโชว์ความเท่หรือเล่นไปฮาไปอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของคนไหนคนนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าได้ตังค์ไหมมันอยู่ที่ว่าช่องคุณที่คุณทำมาช่องทางที่คุณรับมาเนี่ยคนดูตอบรับดีมากน้อยแค่ไหนถ้าคนดูเยอะก็มีโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์เข้าหรือว่ารายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆแต่ถ้าเกิดคนดูคุณน้อยคนดูไม่เยอะอันนี้ก็โอกาสที่สปอนเซอร์อะไรเข้ามามันก็น้อยไม่ได้เงินใช่ดังนั้นแล้วมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะทำได้ดีถูกใจคนดูมากน้อยแค่ไหนครับน้องสองคนนี้มีความฝันอยากจะใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเกมไหมลูกจะเป็นเกมเมอร์อาชีพเป็นสตรีมเมอร์เป็นอะไรมีใช่ไหมน้องเกลือใช่เพลินนะลูกไม่เลยนะอยากให้มีผู้ติดตามครบร้อยล้านร้อยล้านนี่โลเพชรเลยนะลูกเอ้ยโอ้โหโลเพชรเลยนะ
ไม่ธรรมดาคราวนี้ในกรณีที่เด็กเชื่อว่าเด็กหลายๆคนน้อยๆหลายๆคนที่ดูคิด survival เนี่ยอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นเกมเมอร์อันนี้พี่ปอคราวนี้คำถามคือไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงดวงดาวได้เราจะต้องพัฒนาตัวเองในสายการเป็นเกมเมอร์เป็นเกมแคสเตอร์ไปและยังคงตั้งใจเรียนแล้วมีสุขภาพที่ดีเล่นกีฬากลางแจ้งได้เนี่ยต้องแบ่งเวลาไงพี่ปอบอกคนเรามันมีเวลาว่างไม่เหมือนกันนะบางคนก็ว่างเยอะว่าน้อยอย่างผมนะว่างเยอะทำงานงานก็มีแต่ว่างเยอะผมคิดว่าเล่นเพื่อความบันเทิงของเราเนี่ยเต็มที่เนี่ยผมให้2ชั่วโมงต่อวันนะในวันในช่วงพักนะไม่ใช่ช่วงงานนะเนี่ยเราจะแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตของมนุษย์เราอ่ะมันมีความสุขได้เพียงแต่ว่าเราต้องแบ่งให้มันเต็มที่เพราะถ้าผมเล่นเกมมากเกินไปผมไม่มีเวลาให้ภรรยาผมเลยผมก็เป็นสามีที่ไม่ดีถูกป่ะผมก็เลยต้องแบบสองชั่วโมงขอเล่นเกมหน่อยแล้วเดี๋ยวมาหาถามหน่อยแล้วน้องเพลินกับน้องเกื้อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาเล่นเกมด้วยไหมพ่อผมบางทีก็มาเล่นด้วยครับแต่เล่นแล้วใช้ของผมเปลืองมากโอ้โหต่างคือเวลาผมเก็บของมันของหายากพ่อผมเล่นใช้หมดเลยครับอ๋อเหรอของหายากอะโอกาสประมาณ 0.1 ของแรของแรใช่ไหมแรไอเทมใช่ไหมไม่ใช่ครับ Exclusive โอ้ยแล้วต้องเพลินนะลูกพ่อใช้หมดเลยหนูเชิญคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยไหมลูกคือหนูลากมาเล่นเลยค่ะลากมาเล่นตรงนี้พี่ปอจะปรึกษานิดนึงนะครับของพี่ปอนี่พ่อของพี่ปอเนี่ยเป็นนักพากย์มวยปั้มที่โด่งดังมากๆชื่อนาติงนะรุ่นนาเต้นี่คือใครๆก็รู้จักแน่นอนนะครับซึ่งเขามาสายแบบโอเคแนวพ่อลูกกิจกรรมนี่แล้วพี่ปอแต่ทีนี้แล้วเด็กๆแต่ละคนเนี่ยที่เรียกว่าชอบและสนุกกับการเล่นเกมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีส่วนในการทั้งหนึ่งร่วมพัฒนาและสองคือควบคุมลูกหลานของตัวเองยังไงดีพี่ปอว่าผมว่าอย่างแรกก็คือต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือความสุขของลูกเขานะครับคือประเภทที่ว่าห้ามเล่นเล่นไม่ได้เล่นแล้วเสียการเรียนอะไรเงี้ยคือยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเชื่อแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นที่บ้านเดี๋ยวจะไปเล่นที่อื่นแทนซึ่งอันนั้นก็จะคุมยากกว่าเดิมอีกดังนั้นนะผมว่าควรจะคุยกันเพื่อให้ชัดเจนว่าเล่นได้แต่ต้องไม่ทำให้เสียการเรียนและไม่เกินเวลาที่เคลียร์กันเพราะไม่อย่างนั้นมันก็ยังมีประเภทเล่นแบบไม่หลับไม่นอนต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับคือ บางคนอาจจะเล่นเกมที่อาจจะมีความรุนแรงอาจจะมีความโหดหน่อยอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าให้อย่าไปบอกเฮ้ยห้ามเล่นมันก็จะทำให้เขาอึดอัดผมคิดว่าควรจะเปิดให้เขาเต็มที่แต่ว่าพูดให้เขารู้ว่ากรอบของจริยธรรมนี้ที่พ่อแม่แต่ละครอบครัวเขามีเนี่ยคืออะไรเช่นครอบครัวนี้ไม่ชอบความรุนแรงก็อย่างเงี้ยคือทำในเกมนะแต่อย่าไปทำในชีวิตอะไรอย่างคือต้องบอกเขาแล้วก็อยู่ดูแลเขาอยู่ห่างๆในขอบเขตของตัวเอง okay. อย่าไปบังคับเขาเยอะเกินไปเพราะผมมองว่ายุคใหม่เนี่ยมันการบังคับเด็กเนี่ยเด็กยิ่งต่อต้านและก็จะเกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกมันจะเกิดช่องว่างต้องจะถ้าเอาแบบบ้านน้องเกื้ออะไรดีไหมเข้าไปเล่นด้วยเลยคลุกด้วยเลยผมว่าอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้สนุกดีแล้วก็ยิ่งน้องที่เขายังเล็กๆอยู่ครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้ไอเทมอะไรใช่ไหมภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้หรือบางทีเป็นพวก in app purchase อย่างเงี้ยจ่ายตังค์อย่างเงี้ยนั่นไงถ้าน้องเขาไม่รู้น้องกดน้องเลือกไปถ้าพ่อแม่อยู่ไม่ต้องลูกอันนี้แพงไปอันนี้แพงไปไม่ต้องอะไรอย่างงี้เพราะมันก็มีหลายเคสที่ลูกพ่อแม่ปล่อยให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตแล้วก็ไปซื้อของโอ้โหเป็นหมื่นๆผ่านทางบัตรเครดิตพ่อแม่ซึ่งอันนี้คือพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ด้วยกันอยากได้ใช่ไหมมาหาเหตุผลกันหน่อยว่าทำไมถึงต้องซื้อของนี้น้องเกื้อนี่คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายเป็นเด็กติดเกมไหมไม่ครับไม่ไอ้เด็กติดเกมมันเป็นยังไงลูกเด็กติดเกมน่าจะเล่นเยอะกว่า3วันพี่ปอเด็กติดเกมเนี่ยในนิยามของความเข้าใจของพี่ปอเนี่ยมันเป็นยังไงคือผมเข้าใจว่ามันเป็นวัยที่กำลังสนุกกับเกมมากแต่ว่าความสนุกของเกมมันอาจจะมีมากจนเขาไม่สนโลกวิธีแก้ก็คือต้องให้เขารู้จักกับโลกมากขึ้นเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ติดเกมนะแต่เขาติดสังคมในเกมตรงนั้นด้วย เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับเพื่อนตรงนั้นน่ะที่เขาได้เล่นด้วยกันแล้วสนุกสนานไปด้วยกันมันก็เหมือนเพื่อนใหม่ก่อนพวกเราเตะบอลติดการเตะบอลเหมือนกันแหละติดบอลติดไปเล่นดนตรีด้วยกันก็ติดคือเราไม่ได้ติดเพราะว่าเราชอบในตัวดนตรีแต่เราติดบรรยากาศสังคมตรงนั้นเข้าใจบางคนเขาอาจจะติดบรรยากาศกับสังคมในเกมตรงนั้นเช่นกันซึ่งวิธีแก้ก็คืออาจจะต้องให้เขาไปเจอโลกข้างนอกภายนอกแล้วก็ให้เขารู้ไว้ว่ายังไงก็แล้วแต่สังคมที่เขาอยู่ในเกมเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับสังคมที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ละคนเนี่ยแต่ละวัยเนี่ยอย่างวัยเรียนก็คือหน้าที่สำคัญที่สุดของคุณอ่ะก็คือตั้งใจเรียนเรียนหนังสือแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ใช่ไหมนี่คือหน้าที่หลักของคุณเลยแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นเกมไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าอย่าให้เกมเนี่ยมันไปทำให้หน้าที่ตรงเนี้ยของคุณอ่ะบกพร่องแค่นั้นเอง
โตขึ้นมาเช่นการทำงานแล้วผมก็ทำงานแล้วก็ยังเล่นเกมอยู่ถามว่าทุกวันนี้เล่นเกมยังงานเสียไหมก็ไม่ก็เราเพราะเราแบ่งเวลาชัดเจนแต่เรายังมีสังคมในเกมของเราอยู่และเราก็ยังมีสังคมในการทำงานของเราอยู่เช่นกันเราต้องไม่ทำให้เสียบาลานซ์ไปซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอมากนะฮะที่เรียกว่าช่วยเปิดโลกไม่ใช่ให้กับน้องๆอย่างเดียวแต่ผู้ปกครองที่ดูรายการของเราในวันนี้ด้วยเอาพวกเราขอบคุณพี่ปอนะลูกนะขอบคุณนะครับพี่ปอครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรู้สู้ภัย Kids Survival ครับหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยนะครับในวันนี้นะครับจะทำให้ทั้งน้องๆหนูๆนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ดูนั้นสามารถเอาไปใช้เป็นแนวคิดในการที่จะต่อยอดหรือปรับนะครับเข้ากับวิถีของแต่ละครอบครัวนะครับเพื่อให้ลูกหลานนั้นสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคตนั่นเองนะครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนสวัสดีครับสวัสดีครับ